ค่ะเจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้เรามาพูดหัวข้อการไม่คบคนพาลการคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคบใครสักคนถ้าคนคนนั้นยังชอบผิดศีลเราควรห่างให้ไกลเพราะเราใจยังไม่เข้มแข็งอยู่ห่างๆไว้จะปลอดภัยนะคะคุณโยมเพราะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเรารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้าเราเพียรสำรวมใจของเราให้มีศีลอยู่เสมอปัญญาเราจะอ่านใจของคนนั้นออกว่าคนนั้นน่ะเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีลควรคบต่อไปหรือควรจะเลิกลาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเราต้องถอย19แล้วชีวิตของคุณโยมจะมีความสุขกายสบายใจเพราะการไม่คบคนพาลเจริญพรค่ะคุณโยม